ขย้อนไปเรื่อยขยี้ไปเรื่อยจนลงตกผลึกกันค่อนข้างจะมากแล้วก็มากเหลือเกินแล้วล่ะครับอยู่ใน YouTube แล้วโอเคนะก็หวังว่าคงเข้าใจแล้วหมดพอดีครับนะเอาล่ะกลับมาถึง YouTube สักนิดYouTube ได้แค่ไหนเนาะงานไปเรื่อยๆก่อนเป๊ะอ้าวมาแล้วเกือบมาเป๊ะกำลังจะมาครับเป๊ะเชื้อมาแล้วจ้าโป๊ะว้าวโอเคมันลบต่างนังโหเต็มจอครับว่าท่านอยู่หน้าจอทางด้านYouTube นี่นะครับจำนวนผู้คนมากแต่จำนวนคนถามน้อยนะครับแทบจะไม่มีคำถามวันนี้นะครับเขื่อนสุรินทร์ครับอุบลถูกต้องครับเขื่อนปากมูลเขื่อนสุรินทร์โอเคนะครับไปนอนเขื่อนสุรินทร์นะวันที่พูดถึงยังนึกไม่ออกโอเคนึกออกแล้วขอบคุณมากคุณสุริวันชนกแล้วกันนะอุบลนะครับมันต้องงั้นสิพี่รู้สึกหน่อยเป็นไรอาการไอเกี่ยวกับปอดผิดปกติไหมครับเอ้าอาการไอเกี่ยวกับปอดผิดแน่มันทางหายใจตั้งแต่ปากก็ได้เพราะมันหายใจทางปากได้ใช่ไหมครับและหรือทางจมูกตั้งแต่เนี่ยไปขึ้นไปยังที่โผล่หนกไอ้นี่ก่อนนะเวลาหายใจอย่าลืมว่าเวลาหายใจวิธีคิดง่ายนิดเดียวฟังให้ดีนะครับเวลาหายใจเข้ามาเนี่ยปุ๊บไอ้ลมมันจะไปผ่านมันไปผ่านที่หน้าผากกันแล้วก็ลงอีกทีเห็นไหมลมมันจะไปผ่านที่หน้าผากทางของมันเนี่ยมันจะขึ้นไปที่หน้าผากแล้วก็ลงไปยังหลอดลมแทนที่มันจะลงไปยังหลอดลมตรงๆคล้ายๆช่องทางนี้มีการมันเหมือนกรองเอาไว้มันเหมือนกรองไว้กรองไว้ที่ไปขึ้นหน้าผากด้วยวิธีสังเกตกินอะไรอันที่มันเผ็ดๆน่ะก็เรียกมัสตาร์ดใช่ไหมไอ้บิบิดของอาหารญี่ปุ่นน่ะมัสตาร์ดก็ยังได้นั่นแหละครับหรือหัวหอมก็ได้ต้นหอมที่เรากินมันออกจมูกนั่นน่ะขึ้นหน้าผากนั่นน่ะเห็นไหมครับไอ้หัวหอมทำอะไรหัวหอมแดงๆเนี่ยใส่ไปเถอะครับมันขึ้นที่หน้าผากนะสังเกตตรงนั้นวิธีการสังเกตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหวัดกินหอมกระเทียมนี่เข้าไปเถอะครับอ้าวเด็กรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็เลยเด็กเป็นหวัดเนี่ยเขาทำอะไรเขาเคี้ยวหมากบ้วนใส่หน้าผากใส่ขมอมนี่ครับแค่นี้เองก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่คนรุ่นก่อนก็มีคุณธรรมสูงคุณธรรมเมตตาธรรมคุณจะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมคุณธรรมตรงนี้เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ท่านบอกทราบว่าเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาเนี่ยเป็นคุณสมบัติของกลุ่มพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มันมีจะหลายชั้นสูงสุดก็คือพระมหาโพธิสัตว์เช่นอวโลกิเตศวรยังมีแถมว่ากวนอิมด้วยนะเห็นไหมครับอวโลกิเตศวรหรือเรียกกันว่าปางพันมือเนี่ยมีพันมือมีพันหน้าไอ้หนึ่งหน้าพันมือหนึ่งใบหน้ามันมีมือเยอะเอามือไหนไปช่วยอะไรก็ได้ไม่ใช่ช่วยคนที่ง่ายไวโอเคไหมครับพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้จุนจุโรโอ้นี่เหลือเขาว่าอวโลกิเตศวรเอาวันสี่หน้าเนี่ยพันหน้าก็ได้พวกนี้มันเหมือนกับเขาเปลี่ยนแปลงสภาพว่าได้โดยง่ายโดยเร็วยิ่งแยกรูปนามยิ่งเร็วนะครับคนที่ได้นะครับรวมรูปนามเนี่ยเนาปึ๊ดปั๊ดแบบอย่างนี้เลยครับเนี่ยคนที่เขาบรรลุธรรมแล้วอรหันต์นะครับบอกรูปนามปึ๊บปั๊บจบข่าวรวมก็ได้รวมแยกก็ได้นี่รู้จักคาราเต้ไหม
รู้จักไอ้อินทรีแดงไม่ใช่เปล่าเฮ้ยดูหนังเกินไปป่ะนี่อะไรมดแดงมดดำเนี่ยเอพวกกลุ่มซุปเปอร์แมนมนุษย์เอ็กซ์แมนนะครับกลุ่มที่ใช้พลังงานนะครับหนังทุกวันก็มีให้ดูไม่ใช่เลิฟมาเวลนะครับก็เลยหนังไซไฟหนังกลุ่มวิทยาศาสตร์มันจะไปสู้จิตศาสตร์ได้ไงจิตวิทยาศาสตร์นะในกลุ่มนี้นะฮะจะขายดิบขายดีมากเกินมาเกินพวกหนังไอ้พวกรัก108พวกโศกเศร้าอาดุลเนี่ยเลิกคุยขายไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้มีแต่คนแก่ใกล้ตายเลยดูกันบอกหรือไว้หนังละครจะชิบะจะเจ๊งหมดไม่มีเหลือไม่มีใครดูอ่ะเลยต้องจริงตกบทตอนนี้เสียหายหมดมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องลุงหรอกแต่ทั้งหมดก็ขอให้ตัวรอดกันไว้ก็แล้วกันอย่าทะเลาะวิวาทกันแล้วกันพี่ลุงครับทำงานตากแดดทุกวันแต่ความรู้สึกไม่ร้อนเป็นเพราะการปรับตัวเองใช่ไหมถูกต้องครับนะถูกต้องครับถูกต้องครับร่างกายมันคุ้นเคยนะครับคนที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเกินขอบเขตแต่สามารถเห็นแสงในขณะหลับตาได้เพราะอะไรครับตัวนี้แปลว่าไม่รู้จักตัวเองชัดเจนนะครับฟังให้ดีนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะวิธีคิดนะวิธีคิดให้มันคือประมวลผลให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้แล้วจะรู้ว่าไม่บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะมีพลังอำนาจสูงมากถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนิดมันก็สามารถที่จะไปละเลงกลุ่มที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ได้อย่างง่ายดายต้องจำตรงนี้เป็นหลักถ้ามีพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเองถ้ามันเวิร์กนะมันทำงานนะครับมันจะไปทำให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยกระจุยกระจายได้โดยง่ายจำเป็นภาษาลุงออกเขียนเอาไว้ก่อนข้างฝานะครับเขียนไว้ด้วยครับเวลาผมตอบเนี่ยคุณเจ้าของคำถามคุณจักรวาล PE เนี่ยครับโอเคนะครับไม่งั้นคุณไปตอบไม่ได้นะเพราะผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วคำถามพวกนี้โอเคนะไม่เป็นไรเชื่อมโยงต่อไปนะครับเราต้องช่วยกันนะครับในระบบในหลักการพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับย้ำคนที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเกินขอบเขตแต่สามารถเห็นแสงสว่างขณะหลับตาได้เพราะอะไรตอบแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกินขอบเขตแปลว่าเกิน 50% ผมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เกิน50แปลว่ามีถึง60มีถึง70มีถึง80มีถึง90แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มีเพียง10แต่มันมีฤทธิ์เขาเรียกเล็กพริกขี้หนูนะมันสามารถที่จะขยายผลให้พลังงานที่บริสุทธิ์แตกกระจายได้โดยง่ายนี่คิดย้อนกลับครับคำถามมาผมจะรู้ก็ทำมาถามมาผมเวลาผมตีกับผมย้อนกลับให้โอเคไหมครับท่านก็จะเข้าใจนะและทำเองด้วยนะครับทำได้ก็รักษาไปนะครับเห็นแสงสว่างแล้วก็ดีแล้วล่ะครับดีมากแล้วด้วยนะมันจะคลีนจะคลีนสุดหายไปทีน้อยสองน้อยนะครับทีละน้อยสองน้อยก็รอเวลารอวันมันตามดูตามรู้ต่อไปโอเคไหมครับน้ำที่ผ่านเสียงของลุงออกโดยเปิดผ่าน YouTube แล้วเอาน้ำนั้นมาใช้สามารถกำจัดอาการต่างๆร่างกายได้ใช่ไหมครับผมตอบเลยนะครับว่าได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะก็แล้วแต่ท่านจะพินิจดูเองผู้บริโภคคือผู้ได้ผมบอกว่าได้แน่นอนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญโอเคไหมเด็กใดประการที่หนึ่งประการที่สองไปใช้ดูก็ลองดูร่างกายท่านจะเป็นตัวบอกเองถ้าไม่ใช้บอกมีไกลเหมือนกันโอเคไหมต้องทำนะทำแล้วไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ภาษาออกปากคำไม่ได้โอเคเพียงพอกับความต้องการของท่านวันนี้เพราะว่าไม่มีใครต้องการที่จะให้บอกอะไรหรือไม่สงสัยถามอะไรเอาวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะมาทันสองทุ่มหรือเปล่าไม่ทราบถ้าไม่ทุ่มไม่ทันก็อย่าว่าการคอยพยายามที่จะโผล่หน้าตาสองทุ่มไม่ว่าผมจะอยู่ในจุดไหนก็ตามในวันพรุ่งนี้เพราะในการเดินทางไป300
100แล้วอยู่ในสถานที่ต่างๆนะจะไม่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับบอกเผื่อแบ่งปันกันพวกนี้ก็เชื่อว่าจะออกแต่เช้านะครับเช้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับตื่นเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นก็ถือแจ้งเพื่อกรุณาทราบไม่บอกจุดว่าไปจุดไหนแต่อนาบริเวณที่เราว่าทุ่งกุลาร้องให้แน่นอนนะครับจะไปเก็บภาพต่างๆนามาให้รู้บรรยากาศด้วยกันนะครับคนอยู่บ้านมันก็ดีตรงนี้แหละครับลุงงอก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละ นะไม่งั้นจะมีช่องทางให้ได้ติดตามนะช่องทางที่ว่านั้นก็คือกองอาธารณะทุกแบบสาธารณะโอเคไหมครับแบบโอ้โหแบบพรับเด็กสาธารณะมันทั่วไปทั้งหมดมันเป็นองค์ใหญ่โอเคไหมครับก็ถือโอกาสยังได้ครับผมขออภัยว่ายังในรายการอยู่นะครับโอเคสรุปเนาะก็เอาเป็นว่าตามนั้นต่อไปก็บ้านขายนะพรุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมชีวิตต่อเนาะผมก็เลยจะบอกว่าต้องทำงานนะครับคำว่าเดินต่อนะครับขอให้ประกอบสมาชีพตามให้ได้ตามปกตินะไปรักษาลมหายใจได้เพราะเรื่องของความแห้งแล้งเนี่ยเจอแน่นอนนะครับปีนี้ก็เจอไปแล้วตั้ง 60% แล้วนะแผ่นดินสยามแห่งนี้เรื่องความแห้งร้อนทั้งหมด100แผ่นดินเนี่ยนี่เป็นกระดาษที่19นี่แล้วมันบอกมาแล้วว่า 60% แล้วไม่คาดกับโดยวิถีของผมก็แล้วกันผมไม่ต้องอาศัยกรมอุตุนิยมวิทยาผมไม่ต้องใช้กรมชลผมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรทั้งสิ้นโอเคไหมครับเป็นดุลพินนะโอกาสผิดยากถ้าผมพูดเรื่องของดินฟ้าอากาศโอกาสยากเป็นมาตั้งนานแล้วครับเพื่อนไม่บอกว่าผมถูกหรอกครับแต่ผมรู้ว่ามันผิดยากก็ขอให้พอกินพอใช้กินเลยใช้เลยขอรับพอนะครับอย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินคันที่หามาได้จะมากน้อยค่อยแรงรักษาลมหายใจให้ได้ครับ ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยต้องไปกับผมก็เหมือนกันแล้วนะครับแม้ว่าท่านผมก็เหมือนกันนั่นๆนะทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางไปประกับเอวสาธุเอ็นโอมและอมิตรพูด Thank you very big จบข่าวครับผม